สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินทร์นครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงว่ารัสเซียควรกลับมาผลิตขีปนาวุธซึ่งเคยต้องระงับการผลิตไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงควบคุมการผลิตและครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ระดับทวิภาคีที่ลงนามร่วมกับสหรัฐอเมริกาในสมัยสงครามเย็นย้อนกลับไปเมื่อปี2561รัฐบาลสหรัฐในเวลานั้นอยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวออกจากสัญญาอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางหรือว่า INF ที่ลงนามร่วมกับรัฐบาลรัสเซียเมื่อปี2530ซึ่งเป็นช่วงปลายสงครามเย็นและปลายยุคสหภาพโซเวียตโดยให้เหตุผลว่ารัสเซียละเมิดข้อตกลงก่อนจากการเดินหน้าพัฒนาโครงการพัฒนาขีปนาวุธร่อนนำวิถีจากพื้นสู่พื้น SSC-8 หรือว่า 9M729 ต่อจากนั้นไม่นานรัสเซียประกาศถอนตัวออกจาก INF ส่งผลให้ข้อตกลงมีอันยุติอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม2562นับตั้งแต่สงครามในยูเครนปะทุเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565รัสเซียกล่าวมาโดยตลอดว่าการที่สหรัฐและพันธมิตรตะวันตกยังคงให้การสนับสนุนด้านอาวุธกับยูเครนเพิ่มความเสี่ยงของการเผชิญหน้าโดยตรงกับทางด้านรัสเซียทั้งนี้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวก่อนหน้านี้ว่าการตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนของกองทัพสหรัฐซึ่งเข้ามาปฏิบัติการเหนือทะเลดำมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและมีความเป็นไปได้ว่าสหรัฐใช้ปฏิบัติการนี้เพื่อชี้เป้าให้กับยูเครนเพื่อโจมตีเป้าหมายในรัสเซียขณะที่ทางด้านอังเรย์เบลูซอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระทรวงจัดทำแผนปฏิบัติการนำมาเสนอเพื่อการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับรัฐบาลสหรัฐนั้นเคยกล่าวหาเรื่องของเครื่องบินสู่27ของกองทัพอากาศรัสเซียเจตนาชนโดรน MQ-9 Ripper ของกองทัพสหรัฐตกกลางทะเลดำเมื่อเดือนมีนาคมปี2566อย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่าโดรนของสหรัฐนั้นตกลงไปเองในขณะที่ความเคลื่อนไหวเรื่องของการผลิตขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งขีปนาวุธพิสัยกลางนั้นจะมีระยะการยิงอยู่ที่ประมาณ 500 ถึง 5,500 กิโลเมตรและสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ซึ่งกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเองนั้นก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าก่อนหน้านี้ทางด้านฝั่งของรัสเซียนั้นถูกโจมตีจากขีปนาวุธแอคแท็กซิมที่สหรัฐอเมริกานั้นมอบให้กับกองทัพยูเครนนั่นเองนะครับโดยโจมตีเข้าไปที่ไครเมียแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายด้วยกันมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมากกว่า150คนก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รัสเซียนั้นตัดสินใจในการที่จะกลับมาผลิตขีปนาวุธพิสัยกลางอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้ตอบโต้ชาติตะวันตกนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ